ก่อนที่จะมาเป็นพยาบาลตำรวจนะคะปั้นก็มีอีกกีฬาหนึ่งพารามอเตอร์พารามอเตอร์ก็จะเป็นเครื่องที่อยู่ข้างหลังเราแล้วก็มีร่มข้างหลังข้างบนถ้าจะให้คนนึกภาพง่ายๆตอนนี้ก็จะมีดาราคนนึงที่มาเล่นกับเราแล้วก็ค่อนข้างจะทำให้ชื่อเสียงวงการเราโดดเด่นแล้วก็ดังมากขึ้นก็คือพี่โจยี่บอยพี่โจยี่บอยเนี่ยก็มาเล่นพารามอเตอร์ถ้าเกิดเราพูดถึงพารามอเตอร์หลายคนจะนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าบอกว่าที่พี่โจยี่บอยเล่นนะคะจะนึกออกคือความเป็นจริงแล้วตอนแรกปั้งอ่ะบินพารามอเตอร์ตั้งแต่อายุ15นะคะฝึกตั้งแต่อายุ14แล้วก็พอ15เราบินได้เนี่ยก็ค่อนข้างฮือฮานะเวลาเราไปไหนก็เด็กผู้หญิงคนนึงบินพารามอเตอร์ยุคนั้นเนี่ย10ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าวงการพารามอเตอร์เรายังไม่ใหญ่โตเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าค่อนข้างฮือฮามากๆพอเราบินไปเริ่มฝึกไปร่วมออกงานมีแข่งขันที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปแข่งกับเขาคือไม่ได้แข่งกับผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่จะแข่งกับผู้ชายเพราะตอนนั้นผู้หญิงยังบินกันน้อยอยู่มีพี่โจยี่บอยมาดูแข่งขันแล้วพอแป้งบินเสร็จก็เป็นช่วงเราบินซ้อมนะพอบินเสร็จพี่โจก็คือเหมือนมาคุยกันว่าเฮ้ยเนี่ยเขาสนใจมากเลยอ่ะอยากบินได้อ่ะก็ถามคำแนะนำแต่เราไม่คิดว่าพี่โจจะบินได้จริงๆนะคะเพราะว่าเราก็คุยกันเฉยๆว่ามันเป็นอย่างนี้ลักษณะกีฬานี้เป็นแบบนี้ดูเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นมากๆพอหลังจากนั้นไม่นานเฮ้ยพี่โจยี่บอยบินได้จริงๆไปฝึกแล้วก็ฝึกจนเก่งอะค่ะเราก็ได้มาร่วมทีมกันในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติแข่งกีฬาแห่งชาติเป็นทีมเดียวกับพี่โจยี่บอยนะคะตั้งแต่เปิดตรังเกมมาตรังเกมแล้วก็มีชลบุรีเกมนะคะพี่โจเนี่ยก็ลงแข่งกีฬาแห่งชาติด้วยกันก็คว้าเหรียญกันมาสนุกสนานใช่อยู่ในทีมเดียวกันเป็นตัวแทนของกรุงเทพค่ะแล้วก็ลงพอถึงระดับกีฬาแห่งชาติก็เป็นในนามของภาคกลางละคือช่วงนี้ปั้งไม่ค่อยได้บินเพราะว่าปั้งมาเรียนต่อปอโทที่จุฬาค่ะเรียนบริหารการพยาบาลโทที่จุฬาเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะไม่ค่อยว่างเหมือนเมื่อก่อนละใช่แต่ถ้าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกปั้งเติบโตมาด้วยพารามอเตอร์แต่พอช่วงนึงมีการแข่งขันระดับนานาชาติปีแรกที่สมาคมกีฬาทางอากาศเนี่ยค่ะได้จัดขึ้นก็มีการแข่งขันเป็น Asian Beach Game Asian Beach Game เนี่ยเป็นการแข่งขันพาราไกลดิ้งค่ะจะเป็นอีกแบบหนึ่งละพารามอเตอร์จะเป็นเหมือนมีเครื่องอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะแล้วเราก็ขึ้นจากภาคพื้นบินขึ้นไปแต่ถ้าเป็นพาราไกลดิ้งค่ะจะเป็นอีกแบบนึงก็คือเราจะไม่มีเครื่องโดดจากเขาค่ะโดดลงมาจริงๆแล้วตอนเด็กๆปั้งเรียนไม่เก่งอะปั้งเรียนไม่เก่งค่ะได้ที่โหลท้ายๆของห้องนับจากที่เริ่มเรียนแรกๆรู้สึกว่าถ้ามี35คนเราก็จะชิง34 35ช่วงนั้นพอเริ่มเรียนไม่เก่งเนี่ยป้าๆกับคุณแม่ก็คุยกันว่าทำยังไงดีก็คิดอะไรไม่ออกถ้าลูกเรียนไม่เก่งลูกไม่อยากเรียนพิเศษก็ส่งไปเล่นกีฬาละกันพอไปเริ่มเล่นกีฬาเขาไปเล่นเทควันโดเล่นเทควันโดแรกๆก็จะยังงงๆไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นเรารู้สึกว่าเราน่าจะทำให้มันสำเร็จเนาะพยายามทำตรงนี้ให้สำเร็จขณะที่เราเล่นกีฬาด้วยเนี่ยมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าการเล่นกีฬาจะทำให้เซลล์สมองเราทำงานคืออันนี้เป็นตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมาเป็นพยาบาลนะคะเราเชื่อว่าอย่างนั้นพอทุกครั้งที่เราเล่นกีฬาเรารู้สึกว่าเรามีไหวพริบที่ดีขึ้นอ่านหนังสือจำได้ดีขึ้นแล้วก็แบ่งเวลามีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะอย่างตอนนั้นเนี่ยที่ปั้งเล่นเทควันโดเนี่ยก็มีข้อผูกมัดว่าพอเริ่มเล่นเก่งแล้วเราเริ่มติดแล้วไงคะจะออกไปทางกีฬามากกว่าเรื่องเรียนแม่ก็จะเริ่มแบบเหมือนบอกแล้วว่าถ้าเธอเล่นกีฬาประมาณนี้นะเดี๋ยวลูกต้องเรียนให้ได้ประมาณนี้เนาะลองทำดูอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมาก็คิดว่าเรียนได้ดีขึ้นนะคะนับจากที่เล่นกีฬามาหลังจากนั้นทั้งเทควันโดทั้งพารามอเตอร์พาราไกลดิ้งก็ควบคู่กันมากับการเรียนโดยตลอดรวมทั้งพอมาเรียนพยาบาลตำรวจพอมาเรียนพยาบาลตำรวจเนี่ยช่วงนั้นแมตช์ใหญ่ๆที่ทำการแข่งขันจริงๆตอนปี2ค่ะมี Asian Beach Game Asian Beach Game เนี่ยเป็นการแข่งระดับเอเชียนะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่บาหลีเป็นแข่งพาราไกลดิ้งค่ะเป็นแข่งพาราไกลดิ้งซึ่งโดดจากเขาออกไปเนาะพอเราไปแข่งที่บาหลีอะค่ะตอนนั้นในทีมเนี่ยก็มีทั้งหมด7คนชาย7หญิง7พอไปร่วมแข่งกับเขาเนี่ยถือว่าเป็นความภูมิใจอย่างมากนะคะที่ได้รับโอกาสจากทาง
วิไลพยาบาลตำรวจแล้วก็ท่านอาจารย์รวมทั้งเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันส่งเสริมให้ปั้งเนี่ยไปแข่งแต่สำคัญกว่านั้นก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สมาคมกีฬาทางอากาศนะคะที่ให้โอกาสปั้งอ่ะไปแข่งพอปั้งได้ไปแข่งปั๊บผลงานที่เรารู้สึกทึ่งอ่ะก็คือเราคือเด็กน้อยคนนึงที่แบบว่าได้ร่วมแข่งแมตช์ระดับนานาชาติได้ใส่เสื้อโลโก้ไทยแลนด์มันรู้สึกเท่จังเลยอ่ะพอไปแข่งเนี่ยได้ผลงานเหรียญแรกระดับนานาชาติก็คือได้เหรียญเงินค่ะเหรียญเงินในการแข่งขันระดับเอเชียก็เป็นความภูมิใจอย่างมากแล้วก็มีอีกรายการนึงซึ่งแข่งในแมตช์เดียวกันนะคะแต่ว่าได้อันดับ4ตอนนั้นที่ได้อันดับ4เนี่ยอันดับที่1 2 3เป็นเจ้าภาพอินโดได้พอเราได้อันดับ4เนี่ยเขาก็เรียกเลยว่าแบบว่าตอนที่อยู่ในเต็นท์กันที่ชื่นชมอ่ะชื่นชมเพราะว่า1 2 3เขาเป็นเจ้าภาพแล้วคุณคือคนที่4อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องนึงที่ทำให้เราภูมิใจมากคือจริงๆแล้วบ่ายวันนี้ค่ะก็มีกิจกรรมนึงก็คือเป็นกีฬาตำรวจ